ยาว 20,000 ปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคดมปัจจุบันอายุของมนุษย์เรายาวแค่100ปีอายุสั้นมากนอกจากนั้นก็เหลือ100ปีไปนิดหน่อยแล้วก็100ปีอายุลดลง1ปี1ปีปัจจุบันอายุของมนุษย์เรายาวถึงแค่75ปีหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นก็ตายอายุของมนุษย์จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยอายุของมนุษย์จะเหลือแค่10ปีเพราะว่ามนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายทำบาปทำอกุศลมากมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากอายุก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนถึงอายุ10ปีก็ตายและจะเกิดกิริยุกจะเกิดเป็นสถันทรกับจะฆ่าฟันกันตายสัตว์โลกทั้งโลกจะฆ่าฟันกันพ่อก็ฆ่าลูกลูกก็ฆ่าพ่อแม่ก็ฆ่าลูกลูกก็ฆ่าแม่สามีภริยาก็ฆ่ากันจะเป็นมิฆาสัญญีมิฆาสัญญีคือสัญญาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นสัตว์แล้วก็จะฆ่าฟันกันตายจะเหลือแค่สามส่วนจะเหลือแค่ครึ่งส่วนเท่านั้นตอนนั้นจะกลับมาทำความดีทำกุศลทำบุญทำกุศลมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันแล้วก็จะได้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีอายุของมนุษย์ก็จะยืนขึ้นมาเรื่อยๆอายุ10ปีจะขึ้น20 30 50ปีถึง100ปี200 300 400 500ปีถึงอายุมนุษย์จะยาวถึง 1,000 ปี 2,000 ปี 3,000 ปี 4,000 5,000 ปีถึงอายุ 10,000 ปี 20,000 ปี 30,000 40,000 50,000 แล้วก็อายุจะยืนถึง 100,000 ปี 100,000 ปีเหลือไปเหลือขึ้นไปอีกเรียกว่าอสงไขยแล้วก็อายุมนุษย์จะลดลงแสนปีถ้าอายุมนุษย์ลดลงแสนปีเมื่อใดพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรจะบังเกิดมาในโลกนี้กรุงพาราณสีจะได้ชื่อว่าเมืองกิตุมติราชธานีอายุของพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรอายุจะยืนยาว 80,000 ปีก็จะเสด็จดับขันปรินิพานเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วก็ไม่ตั้งศาสนาไว้โลกนี้จะว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าอีกนานแสนนานหลายกับหลายกันโลกนี้เป็นสุญโญโลกเป็นโลกอันว่างเปล่าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์จะมีแค่ฤาษีชีป่าวันนี้พกอาชีวกเท่านั้นในโลกนี้แล้วก็อีกนานแสนนานพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะบังเกิดขึ้นมาอีกรวมทั้งหมดพระโพธิสัตว์ที่ได้รัฐพยากรณ์มีแค่สิบพระองค์มีแค่สิบพระองค์เท่านั้นชื่อก็ลืมไปหมดแล้วเพราะว่าศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรหมดไปก็พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปทั้งสี่พระองค์จะเกิดขึ้นช้างปาเลไลพระเจ้าปสินโกศลช้างนาลากีรีแล้วก็สังกิจพามแล้วก็พระพุทธเจ้าพุทธรังสีมุนีก็จะบังเกิดมาในโลกมีหลายพระองค์ถ้าจะเล่ายาวประวัติพระพุทธเจ้านี่มันยาวมากอยู่ในหนังสือธรรมะแล้วก็อาตมาภาพได้ยินได้ฟังตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยจำได้แค่นี้ก็มาเล่าให้แก่ท่านทั้งหลายฟังฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สามารถอบรมบ่มนิสัยสามารถปฏิบัติธรรมได้สามารถอบรมบ่มนิสัยได้ถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นช้างม้าวัวควายเป็นสัตว์ดิรัจฉานเราก็ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่รู้อันไหนเป็นบุญเป็นบาปฉะนั้น
ให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาด ปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นโลภมากทุกมากโลภน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภก็ไม่มีความทุกข์โกรธมากทุกมากโกรธน้อยก็ทุกน้อยไม่มีความโกรธก็ไม่มีความทุกข์หลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์อวดดีมากทุกมากอดดีน้อยทุกน้อยไม่อดดีไม่มีความทุกข์ถือตัวมากทุกมากตัวน้อยทุกน้อยไม่ถือตัวไม่มีความทุกข์รักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่มีความรักไม่มีความทุกข์อวิชามากทุกมากอวิชาน้อยทุกน้อยไม่มีอวิชาไม่มีความทุกข์อุปทานมากทุกมากอุปทานน้อยทุกน้อยไม่มีอุปทานก็ไม่มีความทุกข์ยารักษาความโลภมันให้ทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตากรุณายารักษาความหลงให้มันเจริญสมถะวิปัสสนาตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราเหมือนนกปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมาติงจึงจะได้ถึงพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความศรัทธาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญาอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโมประมาทอย่าขาดสติสมาธิมั่นคงดำรงความซื่อสัตย์มีสัจจะต่อตัวเองยำเกรงต่อเทวดาฟ้าดินอย่ากินของร้อนอย่านอนในไฟทำใจสงบเย็นมีเมตตาเหมือนพระย่อมชนะมารอยากร่ำรวยต้องหมั่นให้ทานอยากรูปงามต้องรักษาศีลมีจิตเมตตาอยากพ้นภัยในวัฏสงสารต้องหมั่นเจริญสมถะวิปัสสนาพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางดังนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้เป็นธรรมะคำสอนเป็นคำกรที่อาตมาภาพพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรแต่งขึ้นมาแล้วก็เทศสอนแนะนำสั่งสอนท่านทั้งหลายให้พากันปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดมาในโลกนี้ก็จะมืดมิดปิดไปหมดไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักกุศลอกุศลตอนนี้พระพุทธศาสนายังมีอยู่ยังเหลืออีกประมาณ 2,400 กว่าปีนิดหน่อยพระพุทธศาสนาก็จะหมดแล้วไม่มีศาสนาโลกก็มืดหมดสัตว์มนุษย์ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้คุณพระพุทธไม่รู้จักคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่รู้จักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมนุษย์ที่ใจบาปใจดำอมหิตคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่เห็นสิ่งที่ชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทำสิ่งไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีตายไปก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายให้พิจารณาทุกวันทุกวันว่า
เรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นสมบัติเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราได้ทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าบุญหรือบาปดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนแล้วให้หมั่นพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เท่าชราเป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ความเท่าชราไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีความพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากการพัดภาคจากกันไปได้ให้หมั่นพิจารณาทุกวันทุกวันด้วยจิตไม่ประมาทอย่าประมาทในธรรมธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ควรประมาทมันพิจารณาทุกวันทุกวันแล้วก็สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลทำบุญให้ทานมีน้อยก็ทานน้อยมีมากก็ทานมากรักษาศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักออกของคนอื่นเว้นจากการผิดประเวณีลูกเมียคนอื่นเว้นจากการพูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลไม่มีประโยชน์เว้นจากการดื่มน้ำเหล้าสุรายาเมาของเสพติดทั้งหลายอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีศีลให้มีธรรมแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาให้มีกายเป็นกุศลวจีเป็นกุศลมโนจิตใจให้เป็นกุศลเป็นบุญทำจิตใจให้สะอาดเป็นจากการทำบาปทั้งหลายอย่าให้ใจมีความโลภความโกรธความหลงความถือตัวโอดดีมีมานะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงในโลกนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบังคับอยู่ไม่ได้ไม่ให้แก่ก็แก่ไม่ให้เจ็บก็เจ็บไม่ให้ตายก็ตายให้หมั่นพิจารณาทุกวันทุกวันด้วยจิตใจไม่ประมาทแล้วให้พิจารณาโลกธรรม8ประการคือมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทา มีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาในโลกนี้เราเกิดมาก็จะต้องเจอโลกธรรมทั้ง8ถึงแม้นพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนด่าไม่ต้องว่าคนธรรมดาเรานางมาคันธียาจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้า7วัน7คืนอย่างนี้ก็มีฉะนั้นเราอย่าจริงจังอะไรนักอย่ายึดถืออะไรมากให้รู้จักทำใจ ทำใจเป็นกลางปล่อยวางทุกอย่างพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรารู้จักปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างใครว่าดีกว่ายาว่าอย่าใจดีตามเขาใครว่าชั่วก็อย่าว่าชั่วตามเขาใครเชิดใครแช่งใครด่าช่างเขาใครด่าใครแช่งทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะตายทั้งทีฝากความดีเอาไว้ความดีต้องฝากไว้ในโลกนี้การทำบุญให้ทานช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นคนที่ยากจนคนที่ด้อยโอกาสให้ทานแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนหูหนวกตาบอดคนพิการแล้วก็ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยสัตว์หูปลาทั้งหลายก็ต้องปล่อยอย
ย่าฆ่าสัตว์อย่าเบียดเบียนอหิงสาปรมาธรรมาปรโมธรรมาการไม่เบียดเบียนเป็นธรรมอันยิ่งอันประเสริฐพยายามอย่ามีความหิงสาเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายตัวน้อยตัวใหญ่ใครก็ไม่อยากตายใครก็อยากมีอายุมั่นยืนยาวอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้มันสร้างบารมี10ทัศน์1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี7ขันติ7ขันติบารมี8สัจจะบารมี9อธิฐานบารมีเมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีบารมี10ทัศน์แต่ต้องเจริญต้องปฏิบัติต้องสร้างบารมีเอาเองเราใครมาช่วยเหลือเราไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้พี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องทำเอาเองบุญต้องรีบหาบาปต้องรีบละทำใจสงบเย็นเหมือนพระย่อมชนะมารมารก็คือกิเลสมารขันธมารเทวปุตตมารแล้วก็มัจจุมารอภิสังขารมารมารทั้ง5นี่เราพยายามกำจัดจะให้มีในใจของเราฉะนั้นธรรมบทนี้ให้ท่านทั้งหลายจำไว้พากันปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารพ้นจากโอคะน้ำทั้งสี่แม่คือกามโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะอวิชชาโอคะทั้งหมดจะพ้นจากความทุกข์ในโลกวัฏสงสารตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องได้เกิดได้ตายอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกได้เกิดได้ตายอยู่ในโลกนี้น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรแท้แท้แน่นอนมีแต่ของสมมติผู้รู้แสวงหาทางนิพพานมนุษย์เดินวนโลกสงสารแสวงหาแต่ความทุกข์แสวงหาแต่ของสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงลิ้นปากเราก็ไม่เที่ยงเนื้อหนังเราก็ไม่เที่ยงแล้วก็ลักษณะสังขารทั้งหลายรวมแล้วก็คือสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมารวมกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลสมมติว่าสมมติว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนนั้นคนนี้สมมติชื่อคนนั้นคนนี้เท่านั้นที่จริงแล้วสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแล้วก็สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงร่างกายของเราตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงหัวทั้งหมดมีหนังห่อหุ้มไว้มีกระดูก300ท่อนแล้วก็มีลักษณะอาการ32คือเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหน้าหาดูเอ็นอธิกระดูกอธิมินชังสมองในกระดูกวักกังไตหัตยังหัวใจยักกะนังตับกิโลมากังผังผืดปีหากังม้ามปะปะสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณนังไส้น้อยอุทธริยังอาหารใหม่กะริสังอาหารเก่าปิตังน้ำดีเสมังน้ำเสลดโอโพน้ำหนองโลน้ำโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาภาษาน้ำมันเหลวสิงขานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำยางเหลืองมุดตังน้ำเยี่ยวน้ำมูดมัทเกดูกหัวดูกศีรษะมัทลุงกังสมองอยู่ในศีรษะรวมกันทั้งหมดแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะไม่ดีไม่งามเมื่อไม่ตายก็เป็นอสุภะตัวเป็นต้องถ่ายเททุกวันต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกวันต้องกินให้ทุกวันต้องอาบน้ำทุกวันดูแลมันทุกวัน
ดูแลมันอย่างนี้ทุกวันมันยังไม่ดียังเอาความเก๋มาฝากให้เราเอาผมหัวงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวเอาความเก๋มาฝากให้เราเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาฝากให้เราวันสุดท้ายก็เอาความตายมาให้เราเราเกิดมาก็มีมือเปล่าเราตายไปก็มีแต่มือเปล่าไม่มีเงินไม่มีทองข้อของสมบัติติดตัวไปสักอย่างต้องตายทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ข้างหลังต้องตายทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งรถทิ้งสมบัติมีหลายล้านหลายโกดก็ไม่ปวดเอาได้ไม่แลกสามารถเอาได้จะต้องตายละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเราตายไปก็มือเปล่ามีแต่บุญและบาปเท่านั้นจะติดตามเราไปเราทำดีก็ได้ดีเราทำชั่วก็ได้ชั่วเราทำบุญก็ได้บุญเราทำบาปก็ได้บาปฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตบุคคลที่ไม่ประมาทถึงแม้ว่ามีชีวิตวันเดียวก็ยังประเสริฐบุคคลที่ประมาทแล้วไม่รู้จักบุญจักบาปถึงแม้อายุร้อยปีก็เหมือนตายแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศนาเป็นบาลีว่าอปมาโตอมตังปตังปมาโตมจุโนปตังดังนี้เป็นต้นและอีกบทหนึ่งว่ามโนผู้ปังกรรมมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมายามานาสาเจปตุเทนะจักกังวาวาลโตปตังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจเราไม่ดีแล้วพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีดูก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีเป็นอกุศลเราได้ทำบาปทำอกุศลไว้บาปอกุศลที่ทำแล้วก็จะเหยียบย่ำเราไปเหมือนดังล้อโวเหยียบตามเหยียบตามรอยเท้าโวฉะนั้นมีบทว่ามโนผู้ปังกรรมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามานาสเจปสันเนนะภาสติวากโลติวาตัตโตนังสุขมันเนติสายวาอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจเราไม่ดีแล้วพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีทำแต่สิ่งเป็นอกุศลทำแต่บาปบาปก็จะถ้าจิตใจเราดีจิตใจเราเป็นบุญกุศลบุญกุศลก็จะติดตามเราไปฉายาว่าอนุปายินีเหมือนเงาติดตามเราไปฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพรู้สึกปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้ได้มาเทศนาธรรมสั่งสอนได้ให้อวาทท่านทั้งหลายแล้วก็จะขอเล่าประวัติต่อไปสักนิดหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังท่านทั้งหลายจะได้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันพิจารณาทุกวันทุกวันว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่ตัวตนรูปตาก็ไม่ใช่ตัวตนหูก็ไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นปากเราไม่ใช่ตัวตนกายของเราไม่ใช่ตัวตนจิตใจของเราก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นของว่างเปล่าสุญญตาว่างเปล่าทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จผลทั้งโลกิยสมบัติโลกุตตรสมบัติให้มียศมีศักดิ์ให้ได้เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีปัญญาเศรษฐีเงินทองเข้าของสมบัติไหลมาเทมาสร้างบุญญาบารมีให้เก่งกล้าให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้สำเร็จซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ
พรหมสมบัติพระนิพพานสมบัติสมความปรารถนาแห่งท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามโดยเทอญสาธุโอกาสต่อไปนี้จะขอเล่าประวัติความเป็นมาของเราพระครูบาบุญชุ่มโดยย่อโดยแคบให้แก่ท่านทั้งหลายฟังถ้าจะเล่าให้หมดสิ้นใน7วันจิตคืนก็ไม่จบมันยาวมากอายุตอนนี้ก็62พรรษาแล้ว62ปีแล้วจะเข้า63อายุสังขารก็ไม่เที่ยงรูปนามก็ไม่เที่ยงแล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีจมูกปากลิ้นเท้ามือร่างกายทั้งหมดนี่ก็แก่ชราไปมากแล้วหนวดก็งอกผมก็งอกฟันก็หลุดหนังก็เหี่ยวอะไรก็ไม่ดีพอแก่เท่ามาแล้วอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตาก็มัวไปหูก็หนวกไม่ค่อยได้ยินปากกายลิ้นกายสังขารรูปนามทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงมันเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเรื่อยๆสังขารมันไม่เที่ยงจะขอเล่าที่ความจำได้นิดหน่อยจำได้อะไรก็จะเล่าตามที่คิดได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนิดหน่อยเราพระครูบาบุญชุ่มเกิดในตระกูลทาแกงนามสกุลทาแกงบิดาพ่อชื่อว่าพ่อคำล่าแม่มารดาชื่อว่านางแสงล่าเราเกิดมาได้6เดือนพ่อของเราพ่อคำล่าได้สิ้นชีวิตได้เสียชีวิตตายไปเมื่อเราเกิดมาได้6เดือนแม่แสงล่ากับคุณยายชื่อว่าแม่นางหลวงช่วยกันดูแลเลี้ยงดูปูเสือเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอายุ6ขวบใหญ่โตมาเราเกิดที่บ้านได้ตำบลห้วยไคตำบลห้วยไคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเราเกิดที่นั่นที่บ้านได้ดงประสักทุกยากลำบากมากตระกูลเราไม่ใช่ตระกูลเศรษฐีไม่ใช่คนร่ำคนรวยเราเป็นคนทุกยากลำบากต้องหากินแม่ก็รับจ้างทำงานเกี่ยวข้าวเอาน้ำเอาไฟเอาหาฟืนมาขายยายนี่ก็เป็นเจ้าทรงเทวดาเป็นผีเข้าทรงโปรดสัตว์โปรดเวียนในทั้งหลายคุณยายแม่นางหลวงก็ดูแลเราเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กเรามีนิสัยใจบุญมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รู้ภาษาคนตั้งแต่อายุ3ขวบมาเราไม่กินเนื้อกินปลาเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใหญ่มานิดหนึ่งก็มีบางคนเอามาเย็ดใส่ปากมากินนิดๆหน่อยๆก็มีถึงมาอายุ7ปีเราไม่กินอาหารร่วมคนทั้งหลายร่วมวงเราต้มข้าวต้มน้ำกินต้มอาหารต้มผักกินทั้งกินคนเดียวกินคนเดียวเราเลี้ยงชีวิตอยู่ไปทานข้าวกับกล้วยน้ำว้าทานกล้วยทานข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลเลี้ยงชีวิตใหญ่มาพอถึงเวลาตอนนั้นอายุเราได้2ขวบครึ่งแม่ยายนางแม่นางหลวงกับแม่แสงล่ากับญาติพี่น้องอีกครอบครัวหนึ่งพากันอพยพจากเมืองเชียงแสนไปอยู่เชียงใหม่เชียงละไปอยู่เชียงใหม่ลำพูนเขตชายแดนติดจังหวัดลำพูนอยู่ติดเขาดอยม่อนเลี่ยม
ชื่อว่าบ้านทานอนใจเราก็ได้อยู่กับแม่ที่นั่นอยู่อีกมาไม่นานแม่ก็ได้แต่งงานใหม่ได้พบพ่อใหม่ชื่อว่าพ่อบุญสมพ่อบุญสมนี่ก็ชื่อนี่บุญอยู่แต่ไม่ทำบุญทำแต่บาปทุกวันทุกวันเป็นพานป่าไปยิงเนื้อเลิศไปยิงเนื้อล่าสัตว์ไปฆ่างูฆ่าแมงฆ่าสัตว์ฆ่าแลนฆ่าเต่าไปฆ่าสัตว์ทั้งหลายแม้นว่าลิงก็ยังไปฆ่าเอามากินกินเนื้อกินเนื้อทุกวันอยู่มาไม่นานพ่อสมกับแม่ล่าได้อยู่ด้วยกันรักกันนับถือกันด้วยวิบากกรรมชาติก่อนเป็นเนื้อคู่กันได้มาเจอกันอยู่อีกไม่นานอายุเราได้สองขวบครึ่งก็บังเกิดก็เกิดลูกชายมาอีกคนหนึ่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่าชายแดงวีนัทนามสกุลพ่อใหม่ชื่อว่าชัยวงศ์คำอยู่มาอีกไม่นานก็เกิดลูกสาวอีกคนหนึ่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่านางเอิ้งฟ้าอายุประมาณ3ขวบก็ถูกสุนัขหมากัดตายหมากัดตายเมื่ออายุ3ขวบก็เอาศพไปฝังศพไปฝังดินแล้วอยู่ไม่นานลูกสาวก็เกิดมาอีกคนหนึ่งพ่อแม่ตั้งชื่อว่าเด็กหญิงบุญรวยแต่ตอนใหญ่มาพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตั้งชื่อว่านางอ้อมใจนางอ้อมใจเป็นน้องสาวเราคนเล็ก เราทั้งหมดถ้ารวมแล้วถ้าแม่เกิดทั้งคนตายกับคนที่เหลืออยู่มีอยู่ 5-6 คนพี่น้องคนหนึ่งตายไปตายเพราะนอนหลับแล้วก็ตายไปคนหนึ่งหมาตายมี2คนทั้งหมดเรามี5พี่น้องแม่เดียวกันแต่ต่างพ่อร่วมพ่อแล้วไม่ร่วมแม่แต่ไม่ร่วมพ่อเราพระครูบาบุญชุ่มพ่อชื่อพ่อคำล่าทาแกงแล้วก็พ่อของน้องชายเนี่ยมีเชื้อสายชาติพม่าชื่อว่าพ่อเลี้ยง2เมืองคองหม่องเป็นชื่อหม่องเป็นชื่อพม่าแล้วก็น้องสาว2คนนั่นเป็นลูกของพ่อบุญสมใหญ่โตมาลำบากมากพออายุ6ขวบคุณยายก็ตายคุณยายแม่นางหลวงได้เสียชีวิตรับลาโลกจากเราไปก็พวกเราก็อยู่ด้วยกัน4-5คนห้ามไม่ลูกแล้วก็รื้อบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ก็มุงคานี่แหละไม่ใช่ใหญ่มากบ้านหลังใหญ่รื้อทิ้งหาว่าเป็นบ้านที่ไม่ดีตอนที่น้องหญิงน้องสาวตายนั้นพ่อน้าหรือพ่อสืบได้ไปเอาไม้เป็นฝาเรือนน่ะมาทำโรงศพเอาน้องสาวไปฝังในป่าช้าอันนี้ก็ไม่ดีก็ทำให้เกิดกลวนเกิดลาหนสิ่งที่ไม่ดีนิมิตไม่ดีก็เลยรื้อบ้านทิ้งก็เลยหนีอพยพไปอยู่ตีนภูเขามันเลี่ยมทำบ้านกระต๊อบเล็กๆน้อยๆบ้านมุงใบตองฝาเรือนก็มีแต่ทางหัวแล้วก็มีมุ้งขาดอันหนึ่งมีผ้าห่มขาดผืนเดียวเวลาหนาวก็หนาวเหน็บมากเวลาหนาวก็หนาวเหน็บมากแล้วก็เสียงเสือป่าเสียงนกเขาแมวเสียงสัตว์ป่าหมาป่าเห่าหอนอยู่ในป่าในดงได้ยินทุกคืนน่ากลัวมากต้องแย่งกันห่มผ้าห่มวันไหนหนาวมากหนาวเหน็บเข้ากระดูกก็ลุกขึ้นมาสุมไฟแล้วก็มาอยู่มาผิงไฟนอนหลับ
หมัดไฟก็สะเด็นใส่ผ้าไฟไม่ผ้าห่มไฟไม่เสื้อผ้าก็มีลำบากมากต้องขอทานคนอื่นกินขอข้าวขอน้ำขอพริกขอเกลือคนอื่นกินแม่เสียงล่าก็ไปรับจ้างปาดข้าวไปรับจ้างเกี่ยวข้าวไปรับจ้างทำงานต่างๆได้เงินมาทีละบาทสองบาทก็มาซื้อข้าวสารสมัยตะก่อนนั่นข้าวสารกิโลละกิโลขันละบาทครึ่งก็มาหุงข้าวต้มข้าวเลี้ยงกันวันไหนข้าวมีน้อยก็เอาข้าวเจ้าต้มแล้วก็เอาน้ำข้าวเลี้ยงกันคนละนิดละหน่อยอยู่ด้วยกันลำบากมากมุ้งก็ขาดลำบากที่สุดยุงก็เยอะยุงมากัดเป็นไข้มาเรียทั้งบ้านพ่อก็เป็นไข้มาเรียแม่ก็เป็นไข้มาเรียน้องเราก็เป็นไข้มาเรียเกือบตายแม่แสงล่าสงสารเราแบกเราไปอุ้มเราไปโรงพยาบาลอนามัยได้ยามาแค่สี่ห้าเม็ดกินยาคิวนินยาคิวนินเป็นยาแก้หนาวนกภาษาไทยว่าหนาวนกเป็นไข้มาเรียลำบากมากแล้วก็กินยาแล้วก็ไม่หายดีแม่แสงเล่าก็พาเราไปเชียงใหม่ไปที่โรงพยาบาลหมอเมนบุญตีก็ไปฉีดยาไปกินยาเพิ่มอีกแล้วก็หายไปอยู่ที่บ้านป้าโบแก้วที่เชียงใหม่สองสามคืนแล้วก็หายป่วยเป็นไข้มาเรียแล้วก็กลับมาเข้าโรงเรียนแม่นำเราอายุ7-6ขวบครึ่งแม่ก็นำไปเข้าโรงเรียนป.1ที่โรงเรียนบ้านทาดอนชัยเราก็สอบเข้าโรงเรียนสอบได้ชั้นป.2แล้วก็เกิดโรคพ่อเป็นโรคบวมพองลำบากมากก็เลยโยมแม่ล่าก็เลยล่าทิ้งยากับพ่อน้าให้พ่อน้ากลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เขาพวกเรา3-4-5พี่น้องก็หนีอพยพไม่มีสมบัติอะไรสักอย่างมีคกหินตำน้ำพริกอันเดียวกับแกนคกเอาไปขายให้แก่พ่อกองแม่แก้วที่บ้านท่าดอนชัยได้เงินมา40 บาทเอาไว้เป็นค่ารถเดินทางไปบางเชียงแสนก็มาขี่รถคอกหมูมาขี่รถคอกหมูแล้วก็ไปลงที่บ้านทาชุมพูก็ไปขี่รถไฟที่นั่นขี่รถไฟบ้านทาชุมพูมาถ่ายชมพูแล้วก็ขี่รถไฟไปจังหวัดลำปางรถไฟไปจอดสถานีลำปางก็ไปขอทานขอข้าวขอกินพอดีไปเจอคนขับรถ3 ล้อใจดีนำไปนอนที่บ้านได้กินข้าวกินน้ำที่บ้านแล้วตื่นเช้ามาเจ้าของรถ3 ล้อก็ไปเอาไปส่งที่ท่ารถเมล์สมัยก่อนมีรถเมล์ขาวตอนนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยรถเมล์เขียวก็ขี่รถเมล์ขาวไปจังหวัดพะเยาก็ไปหยุดพักที่พะเยา1 คืนแล้วก็นั่งรถต่างข้าวสารต่อไปจังหวัดเชียงรายก็ไปพักที่ท่ารถเมล์เชียงรายไปขอทานเขากินขอข้าวขอน้ำเขากินเขาก็ให้กินข้าวกินน้ำแล้วก็ขี่รถว่าจะไปบ้านได้อำเภอแม่สายแต่ไปขึ้นรถผิดไปขี่รถไปบ้านได้บ้านท่าล้อไปบ้านท่าล้อเป็นอำเภอเวียงชัยก็เลยนอน1 คืนแล้วก็เลยกลับมาแล้วมาขี่รถเล็กรถ2 แถวไปบ้านได้
ไปบ้านได้อำเภอแม่สายไปจอดที่แม่สายแล้วก็นั่งรถต่อไปถึงบ้านแม่มะทางรถไม่มีสมัยก่อนสะพานข้ามแม่มะไม่มีมีแต่สารไม้ไผ่ต้องเดินแล้วก็มีแต่รถถีบรถจักรยานข้ามเราก็เลยพากันเดินทางที่หมู่บ้านแม่มะเดินทางที่หมู่บ้านแม่มะแล้วก็เดินต่อไปถึงบ้านป่าถอนแล้วก็ไปบ้านได้บ้านศรีบุญยืนไปบ้านได้ไปหาแม่ป้าเรามีป้าพี่สาวแม่ชื่อแม่แสงดาไปคอยอยู่ขอพึ่งอาศัยแม่แสงดาแม่ป้าก็ให้เงิน40 บาทเรายังจำได้เงินสมัยก่อนมีค่ามีราคาได้เงิน40 บาทมาแล้วก็แม่ป้าเสียงดานั้นว่าลูกมีตั้ง4-5 คนจะให้เราช่วยเลี้ยงเราไม่เอาลูกชายคนโตครูบาลูกชายคนโตเด็กชายบุญชุ่มเอาไปให้พ่อแม่ให้ลุงฝ่ายพ่อเลี้ยงแล้วน้องชายคนกลางน้องชายคนกลางให้อยู่กับแม่ป้าเสียงดาน้องสาวคนเล็กเนี่ยให้เอากลับไปคืนให้ญาติพี่น้องที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงแม่ป้าเสียงดาว่าอย่างนี้ให้เงินมา40ยอมไม่ล่าก็จำเป็นเราก็จำเป็นเดินทางขี่รถเมย์กลับไปสมัยตะก่อนถนนหนทางสายเส้นวิ่งป่าเป้านี่ยังไม่มีทางรถมีแต่ทางเดินพ่อค้าวัวต่างพ่อค้าม้าต่างวัวต่างเดินทางเท่านั้นเป็นบ้านป่าเมี่ยงมีแต่ทางไปจังหวัดลำปางโคตรเคี้ยวมากเราอาเจียนพ่อทางโคตรเคี้ยวเมารถขี่รถเมล์ขาวแล้วก็ไปถึงบ้านทาดอนชัยไปถึงบ้านทาดอนชัยก็เลยไปถึงบ้านทาดอนชัยก็เอาน้องสาวไปฝากให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเก็บเขาไม่มีลูกเป็นนามสกุลกันธดานามสกุลเดียวกันกับแม่ล่าเป็นญาติพี่น้องเดียวกันเอาไปเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นเราก็ร้องไห้เสียดายน้องก็เลยเดินทางต่อกลับมาจังหวัดเชียงรายมาบ้านได้แล้วก็แม่ล่าก็นำเราให้น้องชายเนี่ยอยู่กับแม่ป้าเชียงดาแล้วก็ให้เข้าโรงเรียนที่นั่นเราแม่ป้าเชียงดานำพาเราไปอยู่กับพ่อลุงน้อยจันตาแม่นางบนปันได้ไปอยู่เราก็ได้ไปเข้าโรงเรียนต่อที่นั่นชั้นป.2ต่อที่นั่นอีกได้ไปอยู่ที่นั่นอีกไม่กี่เดือน2-3 เดือนเราก็คิดถึงหาแม่อยู่ไม่นานประมาณเดือนหนึ่งพ่อน้าที่เป็นพานป่านั่นพ่อน้าก็ตายที่บ้านพ่อบ้านแม่เขาแม่ล่าก็ไปเอาพ่อใหม่อีกคนหนึ่งชื่อพ่อสมอยู่บ้านป่าบงงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ที่นั่นเราก็อยากกลับไปอยู่หาพ่อแม่หาแม่เราก็เลยบอกลุงเอาไปส่งที่บ้านแม่แสงดาแล้วก็เดินเท้าเปล่าลัดกลางนาเข้าป่าแล้วเดินทางต่อไปบ้านป่าบงงามไปเจอแม่เจอน้องน้องก็กลับไปอยู่กับแม่ก็ไปเข้าโรงเรียนที่นั่นอีกไปเข้าโรงเรียนบ้านป่าบงงามไปเข้าโรงเรียนที่นั่นอีกไม่นานอยู่ไม่นานแม่ล่าก็พาน้องหนีไปอยู่ที่อื่นหนีไปทางไหนก็ไม่รู้ทิ้งเราอยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อน้าไปเข้าโรงเรียนป.2อยู่ที่นั่นไม่นานแม่ป้าเชียงดาก็ไปรับเรากลับมาอยู่บ้านได้ก็ไปเรียนป.2นั่นอีกขึ้นป.3ก็เลยเข้าโรงเรียนจบป.4อายุเราได้11 ปีแม่หนีไปทางไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ข่าวแม่
แม่กับน้องมีแต่เราคนเดียวอยู่กับอยู่กับแม่ป้าอายุ11ขวบก็เลยไปเป็นเด็กวัดไปเข้าโรงเรียนจบป.สี่แล้วอายุ11ขวบกับ3เดือนก็ไปเข้าอยู่วัดเป็นเด็กวัดเรียนธรรมะเป็นเด็กวัดได้3เดือนก็เลยบวชเป็นสามเณรอายุ11ปีกับ5เดือนเป็นสามเณรน้อยเราบวชที่วัดศรีบุญยืนแล้วมาอยู่วัดบ้านได้เด็กที่บวชเป็นเณรพร้อมกันทั้งหมดมีอยู่32คนปัจจุบันตายไปหมดเหลือตายและหายไปหมดสึกไปหมดเหลือแต่เราคนเดียวตอนนี้เหลือแต่ครูบาบุญชุ่มองค์เดียวเรากลับมาอยู่ที่บ้านมาเข้าพรรษาที่วัดบ้านได้2พรรษาพรรษาที่3ย้ายมาอยู่ที่พระธาตุดอยเวียงแก้วมาสร้างเจดีย์ที่นั่นแล้วก็อายุ12กับ6เดือนศรัทธาชาวเมืองพงประเทศพม่าเมียนมาก็มานิมนต์มาอยู่ประเทศพม่าอายุ12กับ6เดือนเราก็มากับพระธาตุจอมหงเราไปมามาอายุเราก็เก่ขึ้นเราก็มาอยู่ที่ประเทศพม่ามาอายุ13ก็มาสร้างเจดีย์พระธาตุงำเมืองที่บ้านป่าคาไปมามาอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็อายุใหญ่มากก็เลยเป็นเขาก็ให้บัตรไปเป็นชาวพม่าให้บัตรประจำตัวของพระเนนไปสุทธิเราก็ได้อยู่ได้สร้างวัดสร้างวาสร้างบารมีไปเรื่อยๆพรรษาที่1จำพรรษาบ้านได้พรรษาที่2บ้านได้พรรษาที่3อยู่พระธาตุดอยเวียงแก้วพรรษาที่4ไปจำพรรษาที่วัดทุ่งหลวงพรรษาที่5ไปจำพรรษาที่พระธาตุจอมแจ้งดอยเชียงเมืองเชียงใหม่พรรษาที่6จำพรรษาที่เชียงใหม่ที่วัดพระธาตุดอยจำแจ้งได้ไปกราบประเทศอินเดียที่พระพุทธเจ้าประสูติแต่สรุปปรินิพพานอายุ16เป็นเนนได้ไปประเทศศรีลังกาไปไหว้พระเขียวแก้วอายุ17ปีเป็นสามเณรมาเข้าพรรษาที่เมืองหนองสิมคำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพรรษาที่8ได้มาจำพรรษาที่เมืองพงที่วัดพระเจ้านอนวัดบ้านทุ่งบ้านทุ่งเมืองพงพรรษาที่9ได้ไปจำพรรษาที่พระธาตุดอนเริงพรรษาที่10เป็นสามเณร10พรรษาพรรษาที่10ได้ไปจำพรรษาที่ประเทศเนปาลที่นี่แหละโดนเขาตีเขาต่อยเขาทุบเขาตีแล้วเขาจะจับแต่งงานเราไม่เอาแล้วก็หนีแล้วก็โดนเขาทุบเขาต่อยจับขังคุกเอาหน้าพูดขี้ควายจับขังคุกหนึ่งคืนเราก็อธิษฐานแล้วก็เขาเอาเชือกมัดแขนนะเลือดไม่ไหลลำบากมากเราอธิษฐานถ้ามีบุญไม่ตายก็ขอให้เชือกหลุดเทวดาก็มาช่วยแกะเชือกข้างหลังเราก็ดันประตูพังใส่หัวเขาแล้วก็เอาจดหมายพระสังฆราชเนปาลให้พวกเขาได้เห็นเสร็จแล้วก็เขาก็เห็นจดหมายแล้วก็ให้ทานข้าวเสร็จแล้วก็พาเราเดินทางไปเมืองจากเมืองปุคลาเดินทางไปเมืองกัดมันดุได้ไปอยู่ที่นั่นได้ป่วยไข้เป็นไข้มาเรียๆก็สมองไม่รู้สึกตัวลำบากมากเกือบจะตายแล้วก็มีคืนหนึ่งไปช่วยเขาเผาศพคนตายชาวลามาตายไปช่วยเผาแล้วก็ไปพิงไฟที่นั่นพวกขี้เหล้าเมายาคนที่ไม่ดีมาตีมาต่อยหัวมาเอากำปั้นตีปากเราจนเลือดไหลปากแตกเลือดไหลร้องไห้เราก็ร้องไห้เจ็บแล้วก็กลับมาที่วัดพอไม่นานท่านอมฤตานันทะเจ้าอาวาสวัดกัดมันดุโทรศัพท์มาประเทศไทยถ้าไม่มารับเอาก็จะตายถ้าตายแล้วจะส่งกระดูกกลับไปประเทศไทยนี่หลวงปู่ง่นสุรโยพร้อมกับได้พ่อประดิษฐ์กับด็อกเตอร์มานัทพี่มานัทก็เลยบินจากประเทศไทยไปรับเราที่ประเทศเนปาลภูเขาหิมาลัยภูเขายอดเอเวอเรสต์
แล้วก็กลับมาประเทศไทยมารักษาไข้ไม่อยู่โรงพยาบาลเขียนร้อนก็ไม่หายก็กลับมาเมืองพงก็ไม่หายก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่สวนดอกก็หายไข้หายป่วยพอหายป่วยแล้วได้เดือนหนึ่งอายุครบ20ปีจะย่างเข้า21ปีก็เลยบวชเป็นพระขึ้นโบสถ์วัดพระเจ้าเก้าตื้อมีพระสงฆ์38รูปมีเจ้าคุณพระราชพรหมยานวัดสำเภาเป็นพระอุปัชฌายะมหาเขื่อนคำเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูศรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์เราบวชเป็นพระแล้วก็ไปเข้ากรรมอยู่ที่วัดอุโมงค์7วันแล้วก็เดินทางกลับมาเมืองพงก็มาสร้างวัดพระนอนมาสร้างเจดีย์เสร็จแล้วหยาดน้ำทำบุญเสร็จแล้วพรรษาที่1เป็นพระเข้าพรรษาที่วัดพระนอนที่ป่าช้าพระสงฆ์ข้างล่างพรรษาที่2ก็เข้าที่เมืองพงพรรษาที่3เราก็ไปจำพรรษาที่พระธาตุดอนเรืองไปสร้างพระธาตุดอนเรืองพรรษาที่4ก็อยู่ที่พระธาตุดอนเรืองพรรษาที่5อยู่พระธาตุดอนเรืองพรรษาที่6ที่7ที่8ที่9ที่10อยู่พระธาตุดอนเรืองอยู่ตลอดพอถึงพรรษาที่11ไปจำพรรษาที่ถ้ำพระบาทพระช้างก็เราก็ดูแลเลี้ยงแม่ยอมแม่อายุ53ก็เป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตเราก็เผาศพยอมแม่เสร็จแล้วอายุ30พอดีก็ไปเข้าพรรษาที่ถ้ำพระบาทพระช้างเมืองแห่เมืองขันเขตเมืองว่าแดงแล้วก็พรรษาที่2ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เดินทางไปประเทศลาวไปสร้างเจดีย์แล้วก็ไปประเทศจีน12พรรณาไปสร้างพระธาตุไปสร้างพระพุทธรูปถวายที่วัดป่าเจสร้างเจดีย์ที่เมืองจิงเจิงเมืองแจ้แล้วไปมาๆแล้วก็กลับมาเมืองพงมาสร้างพระธาตุดอนเรืองจนเสร็จแล้วก็อายุ24พรรษา4ก็เข้ากรรมภาวนาปฏิบัติไม่พูดตอนกลางพรรษาตั้งแต่อายุ24จนถึงปัจจุบันแล้วก็สร้างศาลพระเจ้าอินทร์ศาลเอาเองสร้างเสร็จแล้วก็สร้างพระวิหารหลวงพระเจ้าอินทร์แล้วก็สร้างเจดีย์สร้างพระธาตุสร้างเจดีย์250องค์เจดีย์28องค์สร้างพระธาตุโดยตรงคำแล้วก็ทำบุญสร้างวัดสร้างวิหารต่างๆวัดวิหารวัดบ้านปู่วิหารวัดสามปูวิหารวัดป่าสาวิหารวัดบ้านทุ่งสร้างวิหารวัดปันนาวิหารหลายที่หลายแห่งได้สร้างได้ทำบุญทุกที่นับไปทั่วไปถึงเมืองพม่าได้ไปกราบพระธาตุชเวดากองไปกราบพระธาตุอินแขวนพระเจ้าละแข่งอยู่ที่เมืองกรุงมันดาเลแล้วก็ได้เดินกลับมาพักผ่อนประเทศเมืองพงพอถึงอายุ33อายุ30ได้มาเข้าพรรษาที่ประเทศภูฏานได้มาประเทศภูฏานอายุ32จึงมาเข้าพรรษาประเทศภูฏานมาเข้าพรรษาประเทศภูฏานใน5พรรษารวมทั้งพรรษานี้พรรษานี้ก็เข้าประเทศภูฏานถ้าเสียนับพรรษาพระก็42พรรษา42พรรษาพรรษาเนนอีก10พรรษาก็รวมแล้ว52พรรษารวมแล้ว52พรรษาอายุเราก็แก่เท่าตอนนี้อายุ62ปีแล้วแก่เท่าก็กลับมาปีนี้ก็โชคดีได้กลับมาจะเข้าพรรษาที่ประเทศพุทธานแล้วก็ประวัติทุกสิ่งทุกอย่างมันยาวมากได้ผ่านน้อนผ่านหนาวผ่านหิมะผ่านฝนผ่านลมผ่านแดดผ่านขมผ่านหวานมามากแล้วฉะนั้นเล่าแคบๆให้แก่ท่านทั้งหลายฟังแค่นี้ปีนี้ก็จะกลับไปประเทศไทยไปพักประเทศเมียนมาสร้างบุญบารมีจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแ
อายุสังขารแก่เท่าแล้วอาจจะอยู่อีก5ปี10ปีก็จะตายก็ไม่รู้อายุแก่กว่าพ่อกับแม่พ่ออายุ25ตายแล้วแม่อายุ53ก็ตายแล้วตอนนี้เราอายุ62ปีจะย่าง63พอนับเป็นปีภูฐานซ้อนกัน2ปีฉะนั้นเราได้แผ่เมตตาได้พูดได้คุยธรรมะประวัติสั้นๆย่อๆให้แก่ท่านทั้งหลายฟังแค่นี้ก็ขอให้จำไว้แล้วก็พากันปฏิบัติทำให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสร้างบุญกุศลให้มากอย่าประมาทในชีวิตชีวิตจะมีค่าถ้ารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นขอเมตตาแค่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจขอให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งทางโลกทางธรรมตลอดเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกุศลมีตีนายมีอย่ามีน้ำเมากาสาทักะในสังปรมีมาลายเสียนปั่มปากฟังเสียงฟังลงในเจมปีเจมสาเจมสัตเจมกลวินยาสตาวาในจักจวาลาอนันตาจักจวาลาตั้งเสียงแค้นต่อหุ่มหุ่มจมจมสาธุอนุโมทนาและให้ผู้สุพรรณดีเพียงเพียงกันสิ่งเสียงสกรรมเลยตานอสาอย่ามีน้ำเอาคาสาตกาและสร้างปรมีมาในเชนกับผาตั้งเชิงตั้งลงในเจมปีเจมสางเจมสัตเจมก้นเวนิยาสตวาในชักจาวาลาอาณาตาชักจาวาลาตั้งเชิงแค้นต่อมุมจมจมสาธุอนมอตานาไปหับกู้สุพรดีผิงเป็นกันเชิงเชิงสกรรมเลยตานอสาธุสาธุสาธุแก่ยาวคาเปยยาวคาเข้มยาวคาอองยาวคาเมียเดาคาพาลาเมียตาลาเมียสังคาเมียตานาเมียศีลาเมียภาวนาเมียพาลาอองตาลาอองสังคาอองตานาอองศีลาอองภาวนาอองโลกิยาสัมปทิอองโลกุตตระสัมปทิอองโลกิยาปิญญาอองโลกุตตระปิญญาอองลดเงินลดคำมองเงินเนอคำมองโคเงินโคคำมองโคเกียวโคแสงอ่องหอมเงินออกข้ามองทำเงินถัดข้ามองพลาเงินพลาข้ามองจองเงินจองข้ามองเวงเงินเวงข้ามองเวงสีเวงทำอ่องเวงกุศลอ่องนิปานาเสือสาอ่องกัดเย็นนิปานาเสือสาอ่องกัดเย็นก็เลยจอดถึงนิปานาเสือสาทำกัดทำกังขยาวตาหน้าเมียศีลาเมียภาวนาเมียเท้าเจ้าขาตั้งเชิงตั้งลงอย่าตัวหงตัวหายพีหิมอ่ำไรก้นหิมอ่ำไรสตวาหิมอ่ำไรย้อนผักพังไว้ในหม่อหัวใจเอาคาต่อต่อหอติยอดเสือสาอามาตานิปันนาติกาเย็นสกรรมในตานอสาคำเจ้ากูวานากรรมทาราซ้ำเยิงกูอะไรเปิงพิษกว่าอาธรรมาเศร้าเยิงเครื่องในไอ้มดจากทุกขาจังก้อมหวังกูไวอะไรทนซ้ำตาพุทธนาก้มย่อย้อนกันต่อไว้ที่เขาที่ใครอยู่กูจัตตาโลธรรมาวัฒนที่อายุวโนสุขังพลังยาวนิปานังปลามังสุขังสัตวันตามีพันเตสัพังอปาลาทังคามัทเมพันเตมายากะกุสันโทโกนะกัมโนกัสโปโกตัมโมอริยเมตัยโยปัจจกพุทธานังอกสาวกาคินาสาวกาปาลินิปุติงวะอธิตังวาอนาคตังวาปัจจุปนังวาอุปกุตเทลังวากตังปุญญสามีนาอนุโมติตาปังสามีนากตังปุญญมายังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามีวันตามีพันเตวันตามีพันเตเอาถ่ายรอบยิบถ่ายรอบวันตามีพันเตสัพพังอปาลาทังคาปัทเมพันเตมายากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังมายังตาตาปังสาธุสาธุวันโมตามิปัญญาปัญญาเจตุสัมปันติอายุวันโยสิบาลังยาวันยุปันังปาลามังสุขัง
ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จผลสมความปรารถนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเดชเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทา